สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับงานดีๆของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ที่ขณะนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยปกครองท้องถิ่นนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นผมอยู่กับคุณอภิชานะครับผู้บริหารของบริษัทโฟกัสแอดผมเองนะครับดร.พระเดชจินดาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสารสนเทศชุมชนนะครับวันนี้เราก็ได้มีการเชิญท้องถิ่นนะครับ4จังหวัดขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มาเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์นี้จะเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันที่ให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์นะครับเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานซึ่งทราบว่าทางคุณอภิชาในนามของบริษัทโฟกัสก็จะมีแอปพลิเคชันที่จะส่งเสริมให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีข้อมูลข่าวสารอยากให้คุณวิชาช่วยเล่านิดหนึ่งครับผลิตภัณฑ์นี้มันมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นยังไงครับผมจริงๆเนี่ยเราทำ For Fun App ขึ้นมาครับก็แนะนำที่พักที่เที่ยวที่กินแล้วก็ที่ช็อปไลฟ์สไตล์ของคนนะท้องถิ่นนั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ถ้าคนเราเนี่ยได้โหลดมาใช้นะครับว่าไปที่นี่จะไปทานที่ไหนดีจะไปพักที่ไหนหรือจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปซื้อของที่ไหนสะดวกเลยสะดวกเลยครับมีตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นแอปที่มีประโยชน์นะครับเทศบาลหรือชุมชนก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์นะครับในสิ่งที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่ผ่านไปมาทราบหรือคนในชุมชนเองทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วเห็นว่าตัวแอปพลิเคชันนี้สามารถทำให้ท้องถิ่นมีรายได้ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยังไงครับก็คือเราจะมีหน้าขายโฆษณานะครับโดยที่แค่ปีละ500บาท500บาทเท่านั้นเองถูกมากวันละ2บาทครับผมก็สามารถมีสื่อโฆษณาขึ้นในแอปนะครับแล้วคนเห็นเราทั่วประเทศทั่วโลกนะครับตรงนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาในท้องถิ่นก็จะรู้เลยว่าท้องถิ่นนี้มีอะไรดีนะครับจากการโฆษณาแค่นี้ใช่ครับแล้วรายได้จากค่าโฆษณานี้แล้วมันจะกลับมาสู่ท้องถิ่นได้ยังไงครับก็คือวินวิน50 50ในส่วนที่500ก็จะคืนกลับให้กับท้องถิ่น250ครับผมแล้วก็เป็นส่วนของแอปซึ่งเราต้องมีพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็คนละครึ่งแปลว่าร้านค้าต่างๆในชุมชนที่อยากจะโฆษณาเนี่ยเสียเงินมา500ครึ่งนึงกลับไปที่ท้องถิ่นไปพัฒนาท้องถิ่นต่อนะครับโอ้เป็นรูปแบบที่สุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวนี้มันต้องได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายใช่ครับใช่ครับก็คิดว่าก็คงเป็นประโยชน์ทั้งคู่นะครับคือสาธารณชุมชนเองเราก็เก็บข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วร้านอาหารนะครับที่ท่องเที่ยวแต่เราก็จะมีรายละเอียดว่าเออร้านนี้เรามีแต่ว่าข้อมูลของร้านแต่ไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยคนไปโปรโมชั่นมีอะไรแอป for fun ก็จะเข้ามาต่อยอดตรงนี้เลยมาเชื่อมโยงกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของความร่วมมือนะครับคิดว่า1ตุลานี้นะครับท้องถิ่นประเทศไทยก็น่าจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้ทดลองใช้กันนะครับครับก็คงขออนุญาตนำเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับพี่อภิชาติขอบคุณครับสวัสดีครับ